รัฐบาลประกาศใช้มาตรา17จับเพื่อนเราทั้งหมด13คนคนที่เห็นด้วยกับเรากำลังทยอยมาเรื่อยหายหนุ่มสาวมามีส่วนร่วมกันที่นี่อิทธิพลธมินในบ้านเมืองเรากำลังกำเริบเติบสานเราจะมาร่วมกับบ้านเมืองเราเปลี่ยนแปลงเรื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ปรากฏว่ามีบุคคลบางกลุ่มพยายามก่อความไม่สงบขึ้นมีการใช้กำลังและอาวุธทำลายสถานที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่รักษาความสงบอยู่โดยทั่วไปในกรุงเทพมหานคร